Purchase 101นะจะซื้อมือใหม่สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ4ปัจจัยหลักค่ะในการประเมินซัพพลายเออร์ค่ะมาดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะปัจจัยข้อที่1ค่ะคุณภาพค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณภาพคือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะคะและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการนะคะและสินค้าหรือบริการนั้นก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะโดยการประเมินนะคะคุณต้องคำนึงถึงตัวสินค้าด้วยว่าสินค้าเป็นประเภทไหนค่ะเป็นสินค้าที่ขายโดยทั่วไปที่เรียกกันว่าสแตนดาร์ดโปรดักต์ไหมหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีการสั่งทำตามความต้องการของลูกค้าที่เรียกว่านอนสแตนดาร์ดโปรดักต์ค่ะข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนค่ะต้นทุนนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลยนะคะโดยการประเมินซัพพลายเออร์เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องทราบข้อมูลในเรื่องของราคาที่เขาขายให้เรานะคะว่าถูกกว่าเจ้าอื่นหรือแพงกว่าเจ้าอื่นไหมนะคะ2ส่วนลดนะคะให้มากน้อยเพียงใดค่ะ3ข้อกำหนดในการจ่ายเงินว่ามีการจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นแบบรูปแบบเครดิตนะคะแล้วก็ดูสกุลเงินนะคะแล้วก็อย่าลืมดูต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะที่คุณจะต้องจ่ายตลอดการใช้งานของสินค้าด้วยนะคะเช่นพวกค่าติดตั้งค่าแรงค่าบำรุงรักษาหรือแม้กระทั่งการบริการหลังการขายด้วยนะคะซึ่งจะต้องมีการอัปเกรดสินค้าเป็นต้นนะคะส่วนข้อที่3ในการประเมินซัพพลายเออร์ก็คือความพร้อมค่ะความพร้อมในเรื่องของ lead time เวลาส่งมอบสินค้าในแต่ละประเภทนะคะซัพพลายเออร์ส่งมอบให้ของให้กับคู่แข่งของคุณหรือไม่นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในการขนส่งสินค้านั้นตรงเวลาหรือเปล่านะคะซัพพลายเออร์นั้นมีระบบติดตามออเดอร์อย่างไรบ้างนะคะจนไปถึงการรู้ถึงระดับการเก็บสต็อกของสินค้าด้วยนะคะการประเมินซัพพลายเออร์ข้อสุดท้ายนะคะจะพูดถึงเรื่องการตอบสนองค่ะไปดูว่าซัพพลายเออร์ของเรานะคะมีการพูดถึงเรื่องการตอบสนองในมิชชั่นสติทเมนต์ขององค์กรหรือไม่นะคะ2ซัพพลายเออร์นั้นมีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการคัสโตเมอร์เซอร์วิสอย่างไรบ้างนะคะส่วนข้อที่3ซัพพลายเออร์นั้นมีทีมซัพพอร์ตที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในการซัพพอร์ตลูกค้ามากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือซัพพลายเออร์นั้นมีตัวเซอร์วิสเลเวลอะกรีเมนต์หรือไม่นะคะหรือถ้าหากมีนะคะได้มีการเปรียบเทียบผลงานตนเองกับSLA หรือเปล่านะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะขึ้นสาระความรู้ใหม่เป็นเรื่อง Incoterm 2020ค่ะเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศค่ะแล้วมาติดตามว่าในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศนั้นมันมีกี่เทอมนะคะแล้วแต่ละเทอมนั้นมีเงื่อนไขในการรับผิดชอบสินค้าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ Purchase 101นักจัดซื้อมือใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ใหม่เรื่องใหม่ Incoterm 2020นะคะวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ